อิ่มครบจบในที่เดียวทั้งของคาวและของหวานมีให้เลือกอย่างมากมายค่ะสำหรับงานเจ๊พาชิมเฟสติฟู้ดบริหารงานโดยเจมแม็กเวย์เอ้ยที่คัดสรรร้านดีร้านเด็ดมาให้ลูกค้าได้เลือกถึงที่ค่ะอย่างล่าสุดที่ห้างพาราไดซ์พาร์คชั้น1ที่มีบูธถึง70ร้านค้าจัดหนักจัดเต็มให้พี่น้องชาวศรีนครินทร์ได้เลือกชิมเลือกชมกันอย่างตระการตาแถมภายในงานยังมีบูธของดารามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเอมมี่แม็กซิมเปียวเอเอฟสาววรรณสาอู๊ดเป็นต่อและอีกมากมายมาช็อปมาชิมกันได้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะอันนี้เจ๊แม็กเว้ยเฮ้ยนะคะอดีตเป็นเจ้าของผู้บริหารปังเว้ยเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเจ๊แม็กเว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้มาทำตลาดเป็นตลาดตลาดเชิญรวมอาหารอร่อยอร่อยที่จากร้าน TikTok จากดังจาก TikTok ดังจากโซเชียลทุกๆทางแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่คือที่พาราไดซ์ณที่แห่งนี้แล้วก็จะเป็นรวมร้านดาราด้วยค่ะที่นี่มีกิจกรรมหลายๆอย่างมีลิเกมีสามน้านายงณพวงณนงมีประกวดร้องเพลงแล้วก็มีประกวดร้องเพลงมีประกวดกินจุแล้วก็แล้วแต่เราจะแล้ววันจันทร์นี้จะมีแข่งสาวสองพยายามสวยแล้วก็จะท่านใดอยากจะมาสมัครตอนนี้ทันนะเพราะว่าวันจันทร์นะคะงานแต่แม่ก็อยากจะฝากงานของเราก็คือเจ๊พาชิมเฟสติฟู้ดที่เราทำขึ้นมาณตอนนี้ครับแล้วทั่วเราจะไปทั่วประเทศไทยพร้อมกับทีมงานของเราสาวๆ สวยทุกคนแต่วันไปเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้ยังมาไม่ครบจริงๆแล้วเลยเดี๋ยวมีสาววรรณสาด้วยวรรณสามีน้องเปรี้ยว AF มีหลายท่านที่น้องฟิล์มแล้วก็คุณอาร์ตรณชัยมาเยอะนะยังไงก็ฝากงานของแม่ด้วยนะคะก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะขึ้นห้างไปออนทัวร์กับพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจเจ๊พาชิมนะคะหรือสามารถติดต่อมาได้ของเอมมี่แม็กซิมก็ได้พี่อู๋เป็นต่อก็ได้หรือสะดวกติดต่อใครก็สามารถกับคอนแทคเข้ามาได้เลยเพื่อที่จะไปออกบูธขายของด้วยกันค่ะวันนี้พี่อู๋จริงๆแล้วอยากจะเอาชาบูมาพอดีมันไม่อร่อยพอดีมันไม่พอดีมันอร่อยแล้วอาจจะไม่สะดวกทำหลายอย่างก็เลยวันนี้เอาบีเลมอนมาเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวเล็กๆดับแก้กระหายได้นะครับอยากให้มาเดินกันเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของธุรกิจขายของขายอะไรอยู่แล้วสามารถติดต่อพวกเราได้เพื่อจะมาขายของมาด้วยกันนะฮะไปเป็นคาราวานไปทุกที่ไปทุกจังหวัดเพื่อมอบความอร่อยให้กับทุกๆกลุ่มชุมชนเลยถูกค่ะใช่ไหมฮะเราเน้นว่าจะเข้าห้างอย่างโรบินสันแล้วก็ห้างเต็มข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นห้างที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่มากแต่เป็นขนาดกลางอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นครอบครัวเราเน้นแบบว่าจัดร้านแบบครอบครัวคือมีความมีการแสดงมีบันเทิงอบอุ่นแม่ค้าคุยกันได้ทุกร้านใช่แล้วคนจัดอยู่ทุกวันมีอะไรติได้เลยคนจัดจะนั่งรอเลยแม่ค้าเข้ามาติได้ชมได้และที่สำคัญนะฮะอาหารที่นี่เราคัดทุกร้านแล้วสะอาดถูกหลักอนามัยและที่สำคัญราคาประหยัดครับสวัสดีค่ะเปรี้ยวบอกหน่อยเปรี้ยวขายอะไรเปรี้ยวขายอะไรก่อนลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดอร่อยอร่อยเพราะว่ากินแล้วเมื่อวานกินไป2ถ้วยอร่อยจ่ายตังค์ด้วยเพราะว่าน้องไม่ได้ให้กินฟรีว้าวแรงมากอันนี้คือคนแปลว่าหนูไม่อยู่แปลว่าหนูไม่อยู่แน่เลยอุ๊ยมีคนมาดูให้มีคนมาดูให้แล้วนะคะก็จริงๆหมดจากที่นี่แล้วนะคะเราก็จะไปที่เซ็นทรัลอยุธยานะคะแล้วก็มีโรบินสันชาเชิงเซานะคะยังมีชัยภูมิบอกเลยว่าไปทั่วประเทศไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากขายของกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางสะดวกเพจเจ๊แม็กก็ไปที่เพจเจ๊แม็กนะคะสะดวกเจ๊พาชิมก็ไปที่เจ๊พาชิมหรือเอมี่แม็กซิมหรือเป็นต่อหรือน้องเปี้ยว AF ก็ได้นะคะก็ยินดีต้อนรับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะที่พาราไดซ์นี้ก็คือตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12แล้วจะต่อวูฟไปที่เซ็นทรัลอยุธยาวันที่14ถึงวันที่20ค่ะณเดือนนี้แล้วก็ต่อไปที่ฉะเชิงเทราวันที่24ถึงวันที่เท่าไหร่28วันที่24ถึงวันที่30ไม่เป็นไรก็ตามจำไม่ได้เลยตามไม่ได้เลยโอ้โหนี่น่าอิจฉานะคนไทยนี่น่าอิจฉานะทำไมคะมีอาหารไปให้ทานถึงพื้นที่ตัวเองเลยอร่อยด้วยตุ๊กเปี้ยไปไหมฮะยิ้มน้องเปี้ยบอกว่าคนขายอยู่ตอนนี้ขาดมากใช่เพราะว่าแบบว่าหนูแบบ
เหมือนเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากอร่อยอร่อยไปชิมแล้วอร่อยใช่ค่ะแต่น้องฟีบอกจะไปนะบอกแม่แล้วคือบอกว่ากระซิบไม่จ๋าไม่หนูอยากไปนะจะไปให้ทุกที่ค่ะเห็นไหมว่าเจ๊พาชิมเป็นตลาดที่กิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็เบื้องต้นล่าสุดนี้เราก็ได้มีการคุยกันว่าจะมีหลังบ้านให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาซื้อที่ร้านเราก็จะมีหลังบ้านให้ด้วยมีไรเดอร์มีคนส่งให้กินถึงบ้านเลยนะคะก็ฝากเจ๊พาชิมไว้ด้วยค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะ